การตรวจสอบกสช.ในฐานะที่เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.นั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่ากสช.ก็ไม่ใช่เรื่องคุณวิษณุนะเป็นเรื่องของสภาเขาเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันมีคนที่มีอำนาจชอบมายุ่งเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวเองหมดเลยเนี่ยและคีย์เวิร์ดมาอยู่ที่ตรงนี้ว่าไม่ใช่ผู้บริหารราชการแผ่นดินมาอีกแล้วกสช.ไม่ใช่ผู้บริหารราชการแผ่นดินคือคุณวิษณุเนี่ยก็ไม่ควรพูดคุณมีส่วนได้เสียนั่นน่ะสิคุณเป็นรองนายกที่หัวหน้ากสช.ตั้งให้คุณเป็นรองนายกแล้วคุณจะมายุ่งทำไมกับเรื่องของสภาแล้วคุณวิษณุเป็นกรรมการสรรหาเองด้วยครับนี่คือเรื่องของคนมีส่วนได้เสียชัดเจนไม่ควรเลยสภาจะตรวจสอบการสรรหาคุณวิสุทธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาบอกว่าโลกตรวจสอบผมไม่ได้ครับอันนี้แปลกตกลงการสรรหาวุฒิสมาชิกชุดนี้ไม่มีใครในโลกนี้ตรวจสอบพวกเขาได้เขามีอำนาจในการตั้งวุฒิสมาชิก250คนไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ทั้งโลกตรวจสอบพวกเขาไม่ได้มันมีองค์กรทางการเมืองอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในโลกนี้ได้หรอครับและนี่ก็เรื่องประเด็นนึงนะและยิ่งมาพูดอย่างเรียกว่าแก้ตัวเลยบอกว่านี่ไม่ใช่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินคุณตั้งสว.สว.มีอำนาจในการทำอะไรถามก่อนเรื่องนายก นายกเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นน่ะสิการเลือกคนมาทำหน้าที่อะไรต่างๆนี่ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเหรอแล้วคุณจะอ้างว่านายกที่เลือกโดยสว.ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโอ้โหอันนี้คือมันเทียบเคียงกับผมต้องยอมรับว่ายุคนี้ผมต้องใช้น้ำมันกัญชาในการเข้าใจประเทศนี้อย่างรุนแรงแล้วฮะมันคือพอผมฟังคุณวิสุทธ์ผมต้องใช้น้ำมันกัญชา10หยดแล้วฮะหยดลิ้นผมเนี่ยเท่าๆกับคำอธิบายเรื่องไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยครับเท่าๆกันเลยนะเนี่ยคือจะบอกว่าเหนือกว่าก็ไม่ได้เสร็จรายการผมจะไปสุพรรณผมใช้อาจารย์เดชาศิริพัฒน์ขอน้ำมันกัญชาแล้วระวังเหมือนกรอกทั้งขวดเลยฮะคราวนี้จะได้เข้าใจคุณวิษณุมากขึ้นระวังเดี๋ยวเป็นคุณพจน์อนนท์นะก็เป็นไรครับอ้าวแกใช้น้ำมันกัญชาแล้วแกบอกโอ้โหน็อกเลยครับแต่ก็ดีมันจะได้ฟังคุณวิษณุแล้วเคลิ้มเออจริงใช้ให้น้อยหน่อยถูกซ้อมฟังก่อนที่อาจารย์จะไปหยดนะน้ำมันกัญชาเนี่ยครับอาจารย์วิษณุเครืองามครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาต้องการมีเวทีใดที่จะต้องชี้แจงก็ยินดีชี้แจงเพื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวตึกนารีก็ได้หมายถึงว่าในส่วนของการที่เป็นคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็อยากให้เคลียร์ในเรื่องนี้ด้วยการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดยินดีครับยิ่งถ้าไปศาลก็ยินดีที่เราไม่รู้ว่ากลไกมันจะไปถึงไหนไงไม่ได้ท้าทายนะครับเดี๋ยวคุณจะไปพาดหัววิษณุเย้ยอะไรคุณสารพัดคำที่จะใช้กันไม่ได้เย้ยท้าทายไม่ได้ท้าทายยินดียินดีแต่ว่ารอให้เข้าไปสู่กลไกกระบวนการที่เขาเปิดไม่งั้นเดี๋ยวพูดกันอยู่หลายหนพูดอยู่นั่นอ่ะเรานึกว่าพูดทีเดียวม้วนเดียวจบมันไม่จบอ่ะเดี๋ยวก็ไปศาลเดี๋ยวก็ไปอะไรกันอีกก็รออยู่ทีนี้ไม่ต้องเย้ยไม่ต้องท้าทายพี่เอ๋ฟุ้งมีคำหนึ่งอะไรฮะก็มาดีครับก็มาดีครับวิษณุท้าสภาก็มาดีครับแต่จะพูดให้ความเป็นธรรมอีกนิดหนึ่งเพื่อนประโยคนี้แกไม่ได้นี่เสียงนี่เขาพูดถึงเรื่องการตรวจสอบคสช.ด้วยนะในฐานะที่เป็นผู้ตั้งกรรมการสรรหาเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะคสช.ตั้งตามรัฐธรรมนูญและไม่ใช่ผู้บริหารราชการแผ่นดินคำนี้มันหลุดมาจากคำถามนี้ใช่ไหมใช่คือที่บอกว่าตรวจสอบคสช.ได้ไหมนะคือตรวจสอบไม่ได้เพราะว่ามาตามรัฐธรรมนูญและไม่ใช่ผู้บริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกับอีกหลายองค์กรที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีกลไกในการตรวจสอบเสียว่าระดับมือกฎหมายก็ยอมรับในอาจารย์โรจน์ว่ามีหลายองค์กรที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญและไม่มีการกลไกในการตรวจสอบและเป็นเรื่องปกติแสดงว่าต่อไปนี้เวลาพลเอกประยุทธ์จะอ้างว่าคสช.ประชาชนตรวจสอบได้นี่ท่านต้องหุบปากและเลิกพูดนะไม่ต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรไม่มีสิทธิ์พูดให้ใครในประเทศนี้ฟังว่าคสช.เป็นสิ่งที่ประชาชนตรวจสอบได้เพราะนายวิษณุเครืองามรองนายกของท่านได้ประกาศแล้วว่าคสช.เป็นสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บริหารราชการเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่า5ปีนี้คสช.ไม่มีใครตรวจสอบพวกท่านได้แต่คำท่านเป็นองค์กรที่คนทั้งแผ่นดินตรวจสอบไม่ได้คุณวิษณุยอมรับแล้วนะแม่ยอมรับนะแล้วก็ยอมรับไม่ใช่ผู้บริหารราชการแผ่นดินคือคำสั่งคสช.ที่ออกมาโยกย้ายนายกไม่ใช่เจ้าหน้าที่คสช.ไม่ใช่องค์กรบริหารราชการแผ่นดินแล้วมันเป็นองค์กรอะไรเนี่ยฮะผมขอน้ำมันกัญชา1ตันครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคสช.ไม่ใช่องค์กรบริหารราชการผมขอน้ำมันกัญชา1ตันผมจะนอนแช่น้ำมันกัญชา7วัน7คืนแล้วเราก็มีคนที่จริงๆอาจจะมึนยิ่งกว่าอาจารย์ศิโรจน์คือพอเจอคำสั่งคสช.ให้ย้ายไปนู่นไปนี่นะก็ยอมย้ายด้วยนะครับฉันต้องออกจากนายกนี่โดนต้มหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงแต่เขาไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินโดนย้ายองค์กรที่ตรวจสอบไม่ได้โดนย้ายโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรซึ่งไม่ใช่องค์กรบริหารราชการแผ่นดินแต่ย้ายคนไปหมดเลยไปโกโหกละหมายกันหมดนี่นะฮะรัฐมนตรีทรงคุณค่าแบบนี้เนี่ยต้องอยู่ต่อต้องอยู่ต่อโอ้โหนะครับมีไข่แทนที่ได้แน่นอนครับแล้ว
าจารย์วิศนุบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตึกนารีก็ได้นะครับตึกนารีสโมสรที่จำเนียบไม่ได้ท้านะไม่ได้ท้าโวเพราะคราวที่แล้วกับว่าเฮ้ยเรื่องของกรรมการสรรหาเรื่องของตัวสวสำรองอะไรเนี่ยแกพูดปุ๊บโอ้โหออกมาเปิดเต็มผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนไปนะก็จะเปิดตึกนารี